ว่าเป็นฤดูที่เหมาะสมกับการดูดาวมากที่สุดเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท้องฟ้าเปิดด้วยทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งเดือนที่เหมาะกับการดูดาวก็คือพฤศจิกายนนับไปจนถึงเดือนมกราคมนี่แหละค่ะที่เหมาะสมกับการดูดาวหลายๆคนดูเพื่อความสวยงามแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์สอดแทรกเข้าไปด้วยอย่างวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของน้องๆที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีเขาก็จัดกิจกรรมการดูดาวขึ้นมาให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ถึงระบบสุริยะด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณประพิมพันธ์บำรุงศิลป์ค่ะค่ะคุณพิณาราคุณเบญจมรัญค่ะค่ำคืนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะด้านหลังของดิฉันค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะจากของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นค่ะที่กำลังศึกษาในเรื่องของการดูดาวนะคะซึ่งด้านหลังของดิฉันตรงนี้ค่ะเป็นกล้องโทรทัศน์แบบดอปโซเนียนค่ะซึ่งกล้องตัวนี้ค่ะเป็นกล้องฝีมือคนไทยค่ะเมื่อส่องขึ้นไปบนฟ้าค่ะก็จะสามารถเห็นผิวดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนค่ะกล้องโทรทัศน์แบบดรอปโซเนียนตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะดูดาวเนื่องจากมีการทำงานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนโดยฐานของกล้องตัวนี้จะเป็นระบบขอบฟ้ามีกล้องเล็กที่ส่องไปที่บนฟ้าเพื่อช่วยในการค้นหาและมีกล้องหลักที่จะใช้สำหรับการดูดาวซึ่งกล้องตัวนี้เมื่อส่องไปบนท้องฟ้าก็จะสามารถมองเห็นดาวและดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนค่ำคืนนี้เราลองใช้กล้องตัวนี้เพื่อดูดวงจันทร์บนท้องฟ้าภาพที่เห็นผ่านกล้องคือผิวดวงจันทร์และร่องรอยอุกาบาตที่มาชนดวงจันทร์รวมถึงบริเวณที่เป็นหุบเหวบนดวงจันทร์ด้วยคือถ้าเรามองดวงจันทร์ด้วยตาเปล่านะเราแทบจะไม่รู้เลยว่าดวงจันทร์เนี่ยมันมีหลุมอุกาบาตบางคนก็บอกว่าผิวเนียนเหมือนดวงจันทร์แต่จริงๆแล้วถ้าเราส่องด้วยกล้องส่องตาหรือกล้องโทรทัศน์ตัวนี้นะครับเราก็เห็นว่าดวงจันทร์มีหลุมเยอะแยะมากมายเลยครับและหลุมแต่ละอันเนี่ยก็สามารถบ่งบอกได้ว่าอายุมันเกิดมานานหรือยังนะครับหลุมเนี่ยถ้ามันเป็นภูเขารอบๆนะฮะและตรงกลางราบเรียบเลยแสดงว่าเป็นหลุมที่ถูกชนมานานมากแล้วนะแต่ว่าหลุมไหนที่มันมีจุดตรงกลางหรือภูเขานูนลงมาตรงกลางนะฮะอันเนี้ยครับถือว่ายังเกิดขึ้นไม่นานมากเท่าไหร่นะฮะกิจกรรมการดูดาวในค่ำคืนนี้ใช้กล้อง11ตัวซึ่งกล้องที่นำมาให้ความรู้ในค่ำคืนนี้มีหลากหลายประเภทมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันและกล้องแต่ละตัวก็เหมาะกับการดูดาวที่ต่างกันไปด้วยอย่างกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงซึ่งฐานจะเป็นระบบศูนย์สูตรซึ่งตัวนี้ผู้ใช้จะต้องใช้ทักษะการตั้งกล้องเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกิจกรรมการดูดาวในค่ำคืนนี้เด็กๆต่างเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการดูดาวด้วยความสนใจหลังการดูดาวในค่ำคืนนี้ก็มีการบรรยายเรื่องสุริยุปราคาจากรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งการบรรยายในค่ำคืนนี้นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในระบบสุริยะแล้วยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้หันมาสนใจในเรื่องดาราศาสตร์มากขึ้นผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็เผื่อเขาจะเกิดแรงบันดาลใจบ้างเพราะว่าบางทีเราพูดแต่เรื่องทางวิทยาศาสตร์มากเกินไปโดยขาดแรงบันดาลใจมันก็ไม่สนุกให้เขารู้ว่าไอ้ปรากฏการณ์ต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะน่าตื่นเต้นยังไงก็ตามนะครับมันจะมีผลต่อเราไงก็ตามแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็อธิบายได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าวิทยาศาสตร์คือองค์ความรู้นะฮะถ้าเราศึกษาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เนี่ยเราก็จะเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ไม่ยากแม้ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังคงดูดาวเพื่อความสวยงามแต่กิจกรรมการดูดาวในครั้งนี้จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นให้กับเด็กๆในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในระบบสุริยะมากขึ้นสมพงษ์ทนภูเขียวถ่ายภาพประพิมพันธ์บำรุงศิลป์รายงาน